สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้ชาวเน็ตแห่สาบกติกหลังพูดประโยคนี้กับการเสียชีวิตของแตงโมจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเนื่องจากอุบัติเหตุพระตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามหลายคนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยมากมายโดยมองว่าเรื่องราวค่อนข้างที่จะไม่ชอบมาพากลล่าสุดค่ะแอนนาทีวีภูเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้เปิดใจผ่านรายการถกไม่เถียงทางช่อง7 HD ถึงการจากไปของเพื่อนสนิทว่าไม่เชื่อเลยเรื่องที่แตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือตอนแรกมีหลายคนมาเตือนบอกให้ระวังกลุ่มนี้เพราะพวกเขามีเส้นสายกว้างขวางเราก็ระวังตัวนะแต่เราไม่กลัวเพราะเพื่อนตายทั้งคนพวกเขาก็ไม่เคยติดต่อมาหาอะไรเราเลยมีแค่ได้คุยกับกติกตอนที่ไปนิติเวศตอนนี้เราสงสัยแค่ว่าทำไมกติกไม่พูดความจริงเท่านั้นเองเราเชื่อว่าที่เขาเล่ามามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเราแปลกใจตั้งแต่วันนั้นแล้ววันที่เราไปท่าเรือพอเราจะไปหาเขาบอกว่าไม่ต้องไปเขาให้เหตุผลว่าเราเป็นนักข่าวเขาไล่เรากลับบ้านเพราะเราเป็นนักข่าวถ้าเราทำอาชีพอื่นเขาคงให้เราอยู่ต่อเราบอกให้เขาสาบานเขาบอกว่าทำไมต้องสาบานให้เธอสบายใจแถมเขายังบอกอีกว่าทำไมแตงโมจะตายทั้งทีต้องทิ้งปัญหาไว้ให้ด้วยและที่ทำให้เราไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะแตงโมเป็นคนที่อั้นปัสสาวะเก่งมากและแตงโมว่ายน้ำเป็นถ้าตกลงไปยังไงก็คลองตัวได้ในระดับหนึ่งที่ผ่านมาเคยไปว่ายน้ำด้วยกันในระดับที่ลึกมากเราก็ถามแตงโมว่าทำได้ไงแตงโมก็อธิบายให้ฟังว่าตีขาสิง่ายมากและยังมีเรื่องชุดอีกชุดที่แตงโมใส่ยาวกลุยกลายไปปัสสาวะคงจะยากมากๆตอนแรกเราไม่แน่ใจว่ากระติกไปรับงานอะไรมาหรือเปล่าซึ่งกระติกบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแต่จากคลิปสุดท้ายของแตงโมก่อนเสียชีวิตมีคำหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าโมมันพูดยากเราก็เลยเริ่มคิดว่ามันผิดสังเกตเราอยากให้มีการเช็คสเตทเมนต์ยอดเงินล่าสุดว่ามีอะไรแปลกๆไหมเราไม่รู้ว่าตำรวจให้กระติกเข้าเครื่องจับเท็จหรือยังหรือว่าจะรอให้เขาดีขึ้นก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกรายการถกไม่เถียงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ